ุกคนคงสงสัยว่านานาให้ดูอะไรก็รถไฟฟ้าของเทสลาธรรมดาคันหนึ่งทีนี้อยากชวนทุกคนคิดว่าถ้าเราสามารถทำให้โลโก้หมุนได้แล้วแปะกลับไปที่เดิมได้เพื่อนๆว่ามันสุดยอดไหมคะตั้งใจดูนะคะนี่แหละค่ะคือการสร้างนวัตกรรมขั้นแรกเรารวมทุกเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันเหมือนกับการสร้างมายากลให้คนดูเพื่อนๆมีความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างคะเชื่อนานาไหมคะว่าพื้นฐานทุกอย่างเริ่มที่วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งอยากให้เพื่อนเริ่มวันนี้